ก็ต้องเน้นย้ำว่าเนตรของเราก็มีการเนชั่นชิกอันนี้ก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนบางคนก็กำลังมากก็สามารถเนได้ตลอดคืนบางคนก็อาจจะกำลังไม่ไหว ก็อาจจะได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมง พูดถึงการปฏิบัตินะโยมมันต้องมีวิริยะก็คือความภาคความเพียรมากถ้ามันทำง่ายทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงความสงบได้เหมือนกันทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องอย่างที่เราทำกันเนี่ยก็ต้องลงทุนต้องอดตาหลับขับตานอนต้องมานั่ง ดูลมหายใจของตัวเองหรือมานั่งฟังธรรมใจเราสงบถ้าทำตรงนี้ไม่ได้อาตมาเชื่อแน่นอนพุทธเจ้าไม่สอน พระเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นผู้ที่สามารถเล็งยานเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นประโยชน์ขนาดไหนและเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดท่านถึงตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความโชคดีของเราที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมด้วยจริงวันนี้เป็นวันเสาร์คนก็ตามยอดก็มีเยอะแต่นี้ก็ยังว่านะตามกำลังศรัทธาของแต่ละคนใครมีศรัทธามากก็ทำได้มากใครมีศรัทธาน้อยก็ตามกำลังเพราะความสงบต้องทำด้วยตนเองเราไม่สามารถที่จะ แบ่งให้กันได้ไม่เหมือนบุญเรายังส่งให้ได้เห็นไหมพอเราทำบุญกุศลแล้วก็กวดน้ำหมายทานส่งไปยังญาติของเราได้ญาติของเราที่ได้ละลูกนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่ายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถที่จะส่งบุญส่งกุศลไปได้แต่เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็แล้วแต่แล้วแต่ฐานะของเขามันคนกำลังอยู่ในภาวะที่กำลังเป็นบาปอยู่เงี้ยโอกาสจะรับก็ยากแต่ถ้าเขามีพอมีช่องว่างพอที่จะรับบุญของเราได้ก็มีโอกาสรับได้แต่ความสงบที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยที่เป็นสมาธิก็ดีที่เรามาฝึกตรงเนี้ยส่งให้กันไม่ได้เพราะเราต้องมาทำเองอย่างพวกเราต้องมาทำกันเองทุกคนพอมันเกิดความสงบเรานั่นแหละรู้เองทีนี้เนี่ยการทำกรรมฐานเนี่ยโยมนะคนทั่วไปเขาว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานดีคนบางคนก็ดีแล้วก็ควรจะไปปฏิบัติมั่ง เผื่อจะได้อะไรดีๆกลับมามั่งเราคิดอย่างนี้บางคนก็มีนะโยมนะบางทีอาตมาได้ยินบนบวชไปที่ฐานอะไรก็ไม่รู้ละแล้วก็ประสบผลสำเร็จนั่นก็มาบวชบวชแก้บนอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าโยมบางคนที่มาบวชยังเข้าใจไม่ถูกต้องการบวชแก้บนก็ดีบวชเพื่อปัดเคราะห์ปัดภัยอะไรก็ดียังถือไม่ค่อยถูกต้องยังไม่เข้าใจนี่แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่า
คนเราเนี่ยนะที่จะเข้ามาในพระศาสนาเนี่ยนะสิ่งแรกที่สุดที่พระเจ้าบอกว่ามันควรจะมีในใจเรานะก็คือความศรัทธานะเราจะปฏิบัติกรรมฐานเจริญก็ดีนะหรือเราจะทำบุญกุศลอะไรก็ดีนะเราต้องมีความรู้สึกว่าศรัทธาก่อนนะถ้าเราไม่มีความศรัทธามันจะทำตรงนั้นไม่ได้นะ เหมือนโยมไม่ศรัทธาในวัดสังฆทานโยมก็ไม่มาปฏิบัติไม่ไปหรอกวัดสังฆทานฉันไม่ศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อของเราเนี่ยว่าถ้าเราไปแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกลับมาเป็นบุญเป็นกุศลหรือได้ความสงบอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความเชื่อตรงนั้นนะเขาเรียกว่าศรัทธาก่อนนะ แต่ก็อย่างที่บอกบางคนว่ามาบวชแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตดีขึ้นบางคนก็คิดเตลิดไปไกลนะโยมนะเดี๋ยวฉันไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยขอให้ฉันถูกหวยเถอะนี่เขาเรียกคิดเตลิดไปนะหรือไม่ก็บอกมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานของฉันเนี่ยนะเจ้านายเห็นอกเห็นใจเลื่อนตำแหน่งให้คิดอย่างนี้ก็ผิดนะโยม เพราะนั้นเนี่ยศรัทธาหรือความเชื่อเนี่ยพุทธเจ้าบอกสิ่งแรกเนี่ยคนที่จะปฏิบัติกรรมฐานได้ดีที่สุดนะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐินะอันดับแรกพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องเชื่ออะไรเราต้องเชื่อกรรมนะหรือการกระทำนั่นเองโยมนะถ้าเราไม่เชื่อเรื่องของกรรมหรือการกระทำแล้วเนี่ย เรามักจะเฉยๆไปทางอื่นนะพอพูดถึงกรรมแล้วเนี่ยเราก็ยังบางทีก็เข้าใจผิดนะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ว่าเออมันเป็นไปเพราะมันมีกรรมหรือมันต้องมาชดใช้กรรมเรามักจะมองว่ากรรมเนี่ยเป็นด้านลบนะโยมนะเป็นด้านบาปเนี่ยเราเห็นรถชนกันโอ้เนี่ยดูที่มันเข้าโรงพยาบาลนะเพราะกรรมของมัน แต่จริงๆถ้าเราลึกหรือว่ามาพิจารณาดูจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดแค่ครึ่งหนึ่งนะถูกแค่ครึ่งเดียวนะขึ้นชื่อว่ากรรมคือการกระทำเนี่ยจริงๆมันเป็นของกลางๆนะโยมนะโยมจะทำอะไรก็ได้นะจะปูเสื่อก็เป็นกรรมเหมือนกันนะโยมนะเนี่ยกรรมคือการกระทำนะก็คือเรากำลังปูเสื่อแต่การกระทำของเราเนี่ยมันมีหลายด้านนะ มีด้านบวกด้านลบแล้วก็ด้านกลางๆนะถ้าเป็นด้านบวกที่เราก็เข้าใจก็ว่าเป็นบุญกุศลนั่นเองนะเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดบุญกุศลนะแต่ถ้าด้านลบก็เป็นการกระทำที่ทำให้เราเป็นบาปมันมีการกระทำบางอย่างนะก็เป็นกลางๆไม่บาปแล้วก็ไม่เป็นกุศล เป็นบุญกุศลก็อย่างที่เรามานั่งสมาธิให้ทานรักษาศีลเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมตรงเนี้ยทำให้เกิดกุศลขึ้นมาส่วนที่เราไปลักเล็กขโมยน้อยเขาไปด่าเขาไปตำหนิติเตียนเขาก็เป็นกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นบาปเป็นอกุศลพูดตามภาษาชาวบ้านก็เป็นของไม่ดีนั่นแหละของดีกับของไม่ดีนะ ส่วนกรรมเฉยๆเหมือนว่าเราเห็นต้นไม้ก็ดีหรือจับกระถางย้ายไปวางตรงนู้นก็ดีอันนี้เป็นกรรมกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลหรือการมองเห็นเครื่องบินก็ดีมองเห็นคนเดินไปเดินมาก็ดีอย่างเงี้ยกรรมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นกลางๆนะ แต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วก็ดีที่เราว่ากันนะเป็นบาปเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยเจตนานะโยมนะพอพูดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดกรรมไม่ดีเนี่ยเกิดเราเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเมื่อยแขะเมื่อยนั่งเมื่อยมากแล้วก็เอามือเท้าอย่างเงี้ยนะเกิดไปโดนใส่ตัวมดแล้วก็ตายอย่างเงี้ยนะเราก็ว่าโอ้เราเป็นบาปละเนี่ยมดมันอยู่ในวัดเรามาวัดเนี่ยอุตส่าห์จะมาสร้างบุญกุศลแต่กลับเอามือเนี่ยนะ
เท้าไปเนี่ยไม่ดูนะไปทับใส่มดตายแต่จริงๆแล้วอย่างเงี้ยไม่เป็นบาปนะโยมนะเพราะไม่ประกอบไปด้วยเจตนานะคือเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเขานะแต่ถ้าเห็นมดเดินมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราทำทีเอามือไปเท้าแล้วทับมันตายแล้วก็บอกว่าฉันไม่เจตนาอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะ เพราะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยตัวเองรู้ชัดนะรู้ดีที่สุดนะเราอาจจะหลอกคนอื่นได้ว่าฉันไม่เจตนาหรือฉันเจตนานะแต่ว่าสิ่งที่หลอกตัวเองเนี่ยหลอกไม่ได้นะคนโบราณถึงเขาถึงบอกว่าความลับไม่มีในโลกเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่เข้าใจนะเอ๊ะก็เราไปทําอยู่ในห้องแล้วใครจะรู้เรื่องเราไปทําอยู่ในป่านั่นใครจะรู้เรื่อง ลืมนึกว่ามีสองตาเราดูอยู่นะเรานั่นแหละเป็นพยานของตัวเรานะอ๋ออย่างนี้นี่เองความลับถึงไม่มีในโลกนะหลับตาทำก็ยังรู้อยู่นะโยมนะเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรนะในนี้เขาเรียกว่าความลับไม่มีในโลกนะถึงคนอื่นไม่เห็นแต่สองตาเราก็ดีความรู้สึกของเราก็ดีนะรู้ตลอดเวลา นั่นคือเรามีเจตนาโยมเจตนาที่จะทำตรงนั้นเราจึงลงมือทำนะแต่เราจะอาจจะหลอกคนอื่นที่บอกกันนะเห็นไหมทางโลกนี่ไหมเวลาเขาสู้กันในศาลเนี่ยเห็นไหมใครหลอกเก่งก็คนนั้นก็ชนะนะหาหลักฐานหาอะไรก็ได้มาอ้างอิงอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแต่ไอ้สองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยรู้อยู่แก่ใจว่าใครผิดใครถูกความจริงก็รู้อยู่หัวใจทั้งสองคน แต่บางคนเห็นไหมไม่มีหลักฐานเหมือนเขากำลังป้นกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนร้ายมันก็วิ่งหนีไปดังนั้นนะเผอิญวิ่งเข้ามาทางซอยเรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยนะแล้วมันซอยก็มืดๆหน่อยสลัวๆพอเห็นแค่เป็นตัวคนแต่ไม่รู้จักหน้าอย่างเงี้ยนะเกิดมีคนชี้ว่าเนี่ยเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปพอเขาเข้ามาเขามาเจอเราเขาก็จับเราเราก็ปฏิเสธว่าเราไม่ได้ปล้นไม่ได้อะไรสักอย่างเขาบอกไอ้คนนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยใส่เสื้อเหมือนกันนี่แหละสีอย่างนี้แหละเงี้ยแต่ตัวเราจะรู้ว่าเราทําผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเราอาจจะโดนจับก็จริงนะแต่ความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราผิดหรือไม่ผิดนี่แหละเขาเรียกว่าตัวนั้นคือเจตนาที่เราจะรู้ถึงบอกว่าความลับไม่มีในโลกนะ เราอาจจะสู้กันในเรื่องของศาลก็ดีนะเพราะศาลบอกถ้าไม่มีหลักฐานฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะว่าใครผิดใครถูกนะพอนั่งทางในไม่ได้นะทางนั่งทางในได้ก็จะดีเหมือนกันนะหลับตาดูโอ้คนนี้มันผิดก็ว่าผิดทุกคนนี้มันถูกก็ว่าถูกนะแต่มันเป็นไปไม่ได้นะเอาไปมาถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็จะเป็นศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นก็บอกว่าเนี่ยฉันทำไปฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ แล้วทำไมเธอทำฉันก็ไม่เข้าใจว่าฉันทำเอาไปมาตกลงกันไม่ได้เขาก็พูดว่าสงสัยพระเจ้าดลใจฉันทำฉันก็เลยทำตรงนี้นี่ก็มีนะโยมอย่างนี้ก็มีนะนั่นคือว่าเขาบอกเขาไม่มีเจตนาทำแต่ว่าไม่รู้ว่ามันทำลงไปพระเจ้าดลใจนี่มันเป็นข้ออ้างที่ว่าข้างๆคูๆไปนะโยมแต่ตัวเองรู้นะ แต่พยายามจะหาเหตุผลมาประกอบให้มันดูดีขึ้นมาไม่ให้มันผิดหรือหาความชอบธรรมในสังคมนะหรือว่าขอความเห็นใจคนอื่นนะหรือไม่ก็หาพวกนะสังเกตดูเห็นไหมเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราชอบหาพวกนะเธอว่าไงถูกไหมเนี่ยฉันทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็เออใช่เป็นเพื่อนกันนี่นะ พอมีเพื่อนคนหนึ่งละเห็นไหมฉันถูกเห็นไหมล่ะเนี่ยคนนี้ก็ยังว่าฉันถูกเลยพอไปถามคนที่สองอีกคนที่สามอีกพอคนที่สองคนที่สามว่าถูกเนี่ยทีนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราทําถูกจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาเนี่ยเราไม่มองนะแต่กลับไปเอาพวกมานะนี่ก็มีนะนี่เขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองนะโยมนะพอเราเข้าข้างตัวเองแล้วเนี่ยนะเราก็จะทําในสิ่งที่ว่าไม่ถูกต้องนะ ถึงบอกความลับไม่มีในโลกนี่แหละเพราะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องเชื่อการกระทำของเรานะว่าทำแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เราจะเกิดผลอะไรตามๆมาอีกนะไม่มีสิ่งไหนบนโลกนี้ที่เราจะ
บนบานศาลกล่าวเอาได้นะมันไม่ใช่เหมือนในหนังนายโยมนะของจริงก็คือต้องลงมือทำนะไม่ว่าทางโลกและก็ทางธรรมนะเหมือนทางธรรมเห็นไหมเนี่ยเราอยากจะเกิดความสงบใจเราก็ต้องลงมือก็คือมานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงเสร็จแล้วก็เข้าหลับตาอาจารย์ก็บอกอย่างนั้นก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกจนกว่าสงบนะเห็นไหมนั่นทุกอย่างต้องลงมือทําหมดไม่ใช่ฉันนอนอยู่ขอให้ใจสงบแล้วก็นอนอย่างนั้นอ่ะยังไงก็ไม่สงบมีอย่างเดียวคือหลับแล้วก็ฝันแค่นั้นเองฝันว่าตัวเองสงบนะเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยต้องเชื่อตรงนี้นะถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้นะก็อย่างที่บอกบางคนก็ใช้วิธีลัดเห็นไหม มีนะโยมนะหลายคนอาตมาอยู่ทางนี้เยอะจะรู้นะทุกอกทุกใจมาก็ไม่มีอะไรจุดธูปสามดอกบอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นั่นแหละนะขอให้สิ่งนี้มันหมดไปจากฉันนะขอให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะมีอย่างเดียวถ้าพุทธเจ้าอยู่ท่านบอกเธอจงกลับไปดูปัญหาของเธอเถอะว่าเธอสร้างอะไรไว้คือกลับไปสาวไปที่เหตุ ก็ใช้ในการอริยสัจสี่ในการแก้ไขปัญหานะโยมนะเขาต้องรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็สาวลงไปว่ามันเกิดเพราะอะไรพอเรารู้ต้นเหตุแล้วเนี่ยเราจะเริ่มแก้ไขได้นะเหมือนได้เห็นไหมที่มันเป็นขยุมขยุมเนี่ยเห็นไหมมันพันกันจนมั่วไปหมดเนี่ยจริงๆมันมาจากได้เส้นเดียวนะโยมนะมาจากได้เส้นเดียวเนี่ยผู้หญิงที่ถักโกเชน่ะจะรู้จักจะรู้ดีนะเห็นไหมมันก็มาแค่ ถึงจะกลุ่มใหญ่ขนาดไหนมันก็มาจากเส้นเดียวแต่มันยาวนะเขาก็พับไปพับมาพับไปพับมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันยุ่งนะเห็นไหมมันพันกันจนยุ่งมันสางจนไม่ออกเนี่ยนะเราค่อยๆสาวไปนะค่อยๆสาวเอาเส้นนี้มันรอดตรงนี้เส้นนี้มันไปพันค่อยๆแกะไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยผลที่สุดถ้าเราแกะได้เห็นไหมมันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะปัญหาทั้งหมดก็เหมือนกันโยมนะ มันเส้นเดียวก็คือเส้นที่เรานี่แหละนะมันอยู่ที่เรานะเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยให้มองมาที่เราก่อนนะค่อยๆแกะค่อยๆสางค่อยๆสาวไปนะค่อยๆพิจารณาไปเราจะเห็นปัญหานั้นเห็นต้นตอของปัญหานะพอเมื่อเห็นต้นตอของปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มแก้ไขได้นะเนี่ยนะถ้าเราเชื่อการกระทําของเราเราจะทําอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่เชื่อการกระทําเอาละนะบางคนเนี่ย แค่สามีไม่กลับบ้านอ่ะไปแล้วนะไปบนแล้วนะเมื่อก่อนอาตมาอยู่แถวๆนางเลิ้งเนี่ยนะคนก็ไปบนรอห้าเยอะนะโยมนะเราก็ไปดูว่าเขาทําอะไรอ๋อเขาก็มาอธิษฐานอะไรไม่รู้ล่ะขมุบขมิบกันอยู่นั่นแหละนะได้มั่งไม่ได้มั่งแต่จริงๆอ่ะที่มันได้นะคือเราต้องไปลงมือทํานะ ไม่เชื่อโยมลองอธิษฐานดูที่ว่าวันนี้เขาขอให้ฉันถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะแต่ไม่ลงมือซื้อหวยเลยอย่างเงี้ยนะถามจริงมันจะถูกไหมล่ะโอกาสถูกก็ยากนะเพราะหวยยังไม่อยู่ในมือเลยนะบอกอธิษฐานเสร็จแล้วลงมือซื้อเห็นไหมนั่นคือการกระทําของเราแล้วนะคือไปซื้อหมายเลขไว้แต่จะถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่มันเกิดถูกมาเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าพอเราลงมือเนี่ยลงมือไปซื้อเนี่ยลองอธิษฐานแล้วไม่ลงมือไปซื้อดิมันจะได้ไหม เหมือนนั่งอยู่ที่นี้อธิษฐานว่าขอให้ฉันไปถึงเชียงใหม่แต่ฉันไม่ขึ้นเครื่องรถไม่ขึ้นรถไม่ขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยมันจะถึงได้ยังไงพอไปถึงเชียงใหม่เสร็จกลับไม่มองเห็นว่าที่เราขึ้นรถขึ้นเครื่องบินมันน่ะคือการกระทําของเราแต่กลับไปว่าโอ้พอฉันไปอธิษฐานตรงต้นไม้ใหญ่นั่นแหละดูสิฉันเลยได้มาเชียงใหม่แต่จริงๆอ่ะเป็นการกระทําของเรานั่นเขาเรียกว่ากรรม กรรมคือการกระทําของเราเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะโยมนะเราจะไม่อิงอย่างอื่นเลยนะจะไม่อิงเลยนะจะไม่อิงอํานาจภายนอกเขาบอกนะอิงอํานาจภายในคืออิงใจของเรานี่แหละนะเหมือนโยมจะมาวัดสังฆทานเนี่ยถ้าใจไม่มามันจะมาถึงได้ยังไงถ้าเราคิดอย่างนี้โอ้นั่นคือการกระทําไม่มีพระเจ้าดลใจไม่มีเทวดาจูงแขนเรามาหรอกนะเทวดาก็สองขานี่แหละที่เดินมาเนี่ยเห็นไหม ขาซ้ายขาขวานี่แหละเดินมาใจดำริก่อนว่า เออเราจะมาวัดสังฆทาน
แล้วก็ใจแล้วก็สร้างว่าเอองั้นเธอก็ก้าวออกจากบ้านเอาขาขวายกไปขาซ้ายก้าวไปก้าวตามมันไปเรื่อยๆจนมาถึงวัดสังฆทานได้นั่นคืออะไรกรรมที่คือการกระทําของเรานะถ้าเราเชื่ออย่างนี้นะโยมนะโยมจะไม่ตกอยู่ภายใต้คําว่าปฏิหารนะอิทธิฤทธิ์บางทีเราก็ไปเชื่ออย่างที่บอก บางอย่างเราก็ไม่เข้าใจนะก็ไปเชื่อเขาว่าจะมาไปวัดพ่อโสธรเห็นไหมเต็มไปหมดนะปิดทองกันแล้วปิดทองกันอีกจนหนาแล้วนะอาตมาไปกดดูนะกดตรงผิวน่ะตรงผิวหลวงพ่อโสธรน่ะนิ่มเลยนะโยมนะนั่นแสดงว่าคนก็ไปอธิษฐานอะไรเยอะแยะไปหมดนะ ไข่ต้มขายดีเหลือเกินนี่แหละเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องการกระทําคิดว่าไปอธิษฐานตรงนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อโสธรก็ท่านจะมาช่วยเราอาตมาก็เห็นท่านนั่งอยู่ตรงนั้นไม่เห็นมานะแต่ถามว่าอธิษฐานเสร็จแล้วเธอกลับไปบ้านแล้วเธอลงมือทําอย่างที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าก็ส่วนมากก็จะทํานะโยมนะเหมือนคนจีนอย่างเงี้ยนะอาตมาเห็นนะเวลาไหว้เจ้าเนี่ยเห็นไหมเขาก็ตั้งโต๊ะ ผลไม้ระบากลากไม้หัวหมูอะไรเนี่ยนะขอให้ฉันรวยขอให้ฉันขายดีแต่ถามว่ามันเปิดร้านทุกวันมันก็เปิดทุกวันนะโยมอธิษฐานกับเจ้าเสร็จแล้วก็ปิดร้านเลยสินะไม่ต้องเปิดประตูนะมันจะขายได้ไหมก็ขายไม่ได้นั่นคือเราเข้าใจไขว้เขวนะพอคนมาซื้อแล้วกันนะเห็นไหมโอ้เจ้าดีจังเลยนะเจ้าชวนคนมาซื้อเนี่ย อาตมาก็ไม่เห็นว่าเจ้าจูงมือลูกค้ามาซื้อนะลูกค้าก็เดินมาสองตีนนั่นแหละนะเดินมาตัวเองก็อ้าวซื้ออะไรโยมจะเอาอะไรหรือจะเอาอะไรเขาเอานู่นเอานี่ก็ยกให้เอาหยิบให้เขาเขาก็เอาเงินให้มาก็เกิดการขายขึ้นมาแต่ถ้าเราอธิษฐานเสร็จแล้วเราปิดร้านสินะแล้วอยู่ๆเนี่ยของมันหายไปเองเงินมาเองอย่างนั้นน่าจะเชื่ออยู่นะ เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อของการกระทำนะพุทธเจ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำนะมีทั้งกรรมบวกกรรมลบเนี่ยที่บอกนะก็คือมีทั้งบาปแล้วก็บุญแล้วก็มีของกลางๆนะถ้าเราเชื่ออย่างเงี้ยจะทำให้เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเริ่มการคิดนะโยมนะถ้าโยมเชื่อเรื่องของกรรมโยมจะคิดเพราะอะไรเพราะกรรมถ้าทำโดยเจตนาจะต้องให้ผล เมื่อเราลงมือทําทุกอย่างนะโยมนะถ้าระบบจิตหรือว่าระบบใจเนี่ยจะมีการบันทึกไว้ทันทีก็คือสองตาเราเห็นแล้วว่าเราทําอะไรนะเริ่มบันทึกไว้แล้วนะเริ่มบันทึกเริ่มเขียนไว้แล้วว่าเราทําอะไรนั่นคือเหตุแล้วนะโยมเพราะนั้นลงมือทําขึ้นชื่อว่าทําต้องได้นะครูบาอาจารย์เคยสอนขึ้นชื่อว่าทําต้องได้ก็หมายความว่าเราลงมือทําอะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นกลับมานะเหมือนเราทําบุญ ก็ต้องได้บุญกลับมานะลงมือทําบาปก็ต้องได้บาปกลับมานะซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ซื่อตรงที่สุดนะโยมนะสัจธรรมเป็นสิ่งที่ซื่อตรงที่สุดไม่เข้าใครนะไม่เข้าใครออกใครไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องอ่ะคนเราเนี่ยสังเกตดูคนไทยจะมีนะถ้าพวกเราเนี่ยนิดหน่อยไม่เป็นไรอารมณ์อร่วยกันไปเพราะอะไรเขาเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเรา เวลาเขาทำผิดทำอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอคนอื่นนี่นิดเดียวไม่ได้นะเราว่าเขาเลวเลยนะนั่นคือเราเอียงนะพอเห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องเราก็เอียงแต่สัจธรรมไม่มีคำว่าเอียงนะโยมนะไม่ไว้หน้าใครสักคนนะไม่ใช่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นใครก็ช่างนะ สัจธรรมเป็นสิ่งที่ซื่อตรงที่สุดนะโยมถึงเรียกว่ายุติธรรมที่สุดนะแต่บางทีเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเราก็จะไขว้เขวอย่างที่ตมาว่านี่แหละนะเห็นเขาทําชั่วแต่ทําไมเขาไม่ได้กรรมชั่วที่อย่างที่ว่าเลยถ้าพูดผิดหรือเปล่าจนมีสุภาษิตเห็นไหมทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะคนก็จะมาพูดกันอย่างนี้ พุทธเจ้าบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เชื่อหรอกนะเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องของกรรมนะเราเนี่ยมา
เป็นนักปฏิบัติต้องเชื่อเรื่องของกรรมนะเหมือนเราเนี่ยตั้งใจมาทํากรรมดีนั่นคือเราเริ่มเชื่อว่าจะเกิดผลขึ้นมานะเมื่อเราเชื่อเรื่องของกรรมอันดับต่อมาเราต้องเชื่อของผลของกรรมด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างทําโดยที่ไม่มีผลอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องผลของกรรมนะกรรมดีต้องได้ดีกรรมชั่วก็ต้องได้ชั่ว เพราะนั้นเราจะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องคิดให้ดีละเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอเราถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยปัญญาเราจะเริ่มทํางานนะเราจะเริ่มคิดอ่ะทําสิ่งนี้ดีไหมดีหรือไม่ดีไม่อยู่ที่ตัวเรานะโยมนะบางคนเนี่ยชอบใจเป็นสิ่งที่ดีเราคิดอย่างนั้นถ้าไม่ชอบใจฉันไม่ถูกใจฉันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนส่วนมากจะตัดสินลักษณะอย่างนี้นะ หรือไม่บางคนเห็นไหมฉันชอบใจฉันก็ทําฉันไม่ชอบใจฉันก็ไม่ทําเหมือนมานั่งสมาธิเนี่ยไหมโยมนะนั่งไปนั่งไปชักจะปวดเมื่อยแล้วใจมันก็บอกว่าเลิกเถอะไม่ไหวแล้วเกิดอาการไม่ชอบขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาก็เลยบอกไม่ดีเลยนั่งสมาธินี่เพราะมันไม่ถูกใจแต่ถ้าเนี่ยกลับไปเดี๋ยวไปเล่นไลน์ดีกว่านะเพื่อนฉันส่งมาละตุ้งติ่งตุ้งติ่งตุ้งติ่งเนี่ย เที่ยงคืนก็ยังไม่หลับเลยตีหนึ่งก็ยังไม่หลับตีสองก็ยังไม่หลับแต่มันถูกใจก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองคนส่วนมากมักจะคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องมีหลักเทียบนะโยมนะหลักที่ดีที่สุดอาตมาว่าหลักของพุทธเจ้านี่แหละดีที่สุดนะหลักกฎหมายก็ยังบางทีก็เป็นยุคเป็นสมัยนะ บางยุคก็ว่าถูกบางยุคก็ว่าผิดก็มีนะประเทศนี้ว่าถูกประเทศนู้นว่าผิดนะเพราะกฎหมายเป็นเรื่องของการตกลงกันโยมนะตกลงในกลุ่มว่าใครจะทํายังไงถ้าทําอย่างนี้ถือว่าถูกทําอย่างนี้ถือว่าผิดเห็นไหมเขาก็เลยมาเขียนกันประจําเห็นไหมเดี๋ยวก็เขียนใหม่อันนั้นไม่ดีก็ยกไปเขียนมาใหม่แต่สัจธรรมเนี่ยโยมนะไม่มีการเขียนเพราะว่ามันตรงของมันอยู่อย่างนั้น กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยทำดีก็ต้องส่งผลดีนะเหมือนอย่างโยมกระทำกันเห็นไหมนั่งสมาธิเขาบอกว่าการกระทําอย่างเนี้ยการกระทําอย่างเนี้ยถือว่าเป็นของดีนะเดี๋ยวมันจะส่งผลดีนะพอเรานั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆทำตามระบบของเขาคือทําเหตุก่อนละนะพอมาถึงจุดแล้วผลมันเกิดขึ้นมานะเกิดความสงบขึ้นมาโอ้ยสบายนะมีความสุขภายใน เห็นไหมผลมันก็ออกมาดีเราก็สัมผัสได้จริงว่ามันดีจริงๆนะมันเกิดความสุขความสงบขึ้นมาแล้วก็เป็นบาดฐานที่เราจะเจริญวิปัสสนาได้เจริญปัญญาของเราได้อีกเนี่ยมันดีจริงๆใครพูดว่ามันดีพุทธเจ้าทรงรับรองก่อนนะพุทธองค์ทรงบอกว่าถ้าเธออยากสงบใจเธอต้องมานั่งสมาธินี่แหละนะพอสมาธิเกิดแล้วเธอก็จะเจอของดี แต่ถ้าเอาใจเราล่ะเห็นไหมนั่งไว้5 นาทีแล้วปวดแล้วไม่ไหวแล้วฉันง่วงนอนแล้วเงินละฉันต้องไปนอนละบางทีก็คิดเลยบ้าหรือเปล่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นให้ยุงกัดอยู่ตรงนั้นนี่แหละเอาความรู้สึกตัวเองนะเป็นตัวตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ถ้าเราเอาหลักของพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธเจ้าว่าดีเราฟังไว้ก่อนนะโยมนะถ้าคนมีปัญญาเนี่ยฟังไว้ก่อนนะ แต่ยังไม่เชื่อนะแต่พอเราลงมือพิสูจน์เห็นไหมโยมเนี่ยถ้าลงมือนั่งสมาธินะลงนั่งสมาธิพอสมาธิเกิดขึ้นใจสงบปุ๊บพยานเลยนะเป็นพยานยืนยันในใจแล้วว่าโอ้ที่พุทธเจ้าพูดนะถูกต้องจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อพุทธเจ้าก่อนนะไอ้ใจเราบางทีมันก็เข้าข้างตัวเองมั่งนะขี้เกียจขี้ค้านมั่งนะ เรื่องของเหตุผลมันหามาอ้างได้หมดอะโยมสังเกตดูดินะถ้าเราจะทํานั่นสักทีนะสังเกตดูอาตมาเมื่อก่อนเคยเลี้ยงเนนนะเนนรุ่นร้อนน่ะเคยเลี้ยงอยู่นะสมัยพรรษาน้อยๆน่ะเลี้ยงอาตมาเคยเถียงกับเนนเนี่ยมันก็เถียงได้จริงๆนะเด็กเนี่ยเถียงกันเป็นชั่วโมงก็ไม่มีใครชนะนะมันก็หาเหตุผลมาอ้างก็มันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เราก็หาเหตุผลมาสนับสนุนของเราเรื่อยๆเนี่ย ขึ้นชื่อว่าระดับเหตุผลบางทีมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นะ
เพราะบางอย่างมันเลยเหตุเลยผลยิ่งเรื่องของสัจธรรมเนี่ยเลยเหตุเลยผลนะโยมนะแต่เราก็ยังมาพอพูดเลยเรื่องของระดับเหตุผลพอพูดกันได้นะบางทีเหตุผลก็ตันนะโยมนะมีเรื่องเล่าว่านะเรื่องเหตุผลตันนะโยมลองพิจารณาดูมันตันยังไงนะโยมรู้จักของจื้อเนาะรู้จักไหมถ้านักปฏิบัติมักจะรู้จักของจื้อของจีนเนี่ยนะโยมนะ ถ้าใครเป็นคนจีนจะรู้จักคงจื้อเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากนะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะใครมีปัญหาเนี่ยปรึกษาคงจื้อได้คงจื้อแก้ให้หมดทีนี้เนี่ยคงจื้อก็จะใช้แค่ระดับเหตุผลนะโยมนะเพราะอย่างนั้นถึงเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะทีนี้มีวันหนึ่งนะคงจื้อก็เดินทางไปทางชนบทนะก็ไปเจอ เด็กนะเด็กเลี้ยงสัตว์อะนะเลี้ยงแกะหรือว่าเลี้ยงวัวสักอย่างนี่แหละนะเด็กเลี้ยงวัวสองคนมันเถียงกันอยู่นะมันเถียงกันเรื่องไงมันเถียงกันเรื่องว่าดวงอาทิตย์นะคนหนึ่งบอกเขาตั้งปัญหาขึ้นมาก่อนว่าตอนเช้ากับตอนกลางวันอันไหนดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกเขาว่าอย่างนั้นนะนี่คือปัญหาที่เขาตั้งขึ้นมานะ คนหนึ่งก็ตอบว่าตอนเช้าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตอนกลางวันอ่ะต่อไปมันก็ใช้เหตุผลมาเถียงกันละนะไอ้ตอนเช้าก็ว่าเอาไอ้ที่มันตอบกลางวันมันก็ถามว่าเธอเองว่าตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์ใกล้โลกเนี่ยเองมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนไอ้คนที่บอกตอนเช้าก็บอกว่า สังเกตไหมล่ะว่าตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์มันโตเห็นไหมเวลามันขึ้นเนี่ยเห็นไหมหกโมงเช้าเนี่ยเห็นไหมดวงอาทิตย์โตลูกมันเริ่มเลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะสิ่งที่อยู่ใกล้เราเนี่ยมันต้องเห็นมันต้องโตนะเหมือนลูกบอลก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่มันอยู่ใกล้เราเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมลูกบอลลูกขนาดนี้เนี่ยอยู่ใกล้เรามันก็ลูกขนาดนี้แต่พอเราเดินเอาไปวางไกลๆเนี่ยเราจะเห็นมันเล็กลง นั่นแสดงว่าสิ่งที่อยู่ใกล้เราเนี่ยไหมมันโตเนี่ยเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยตอนเช้ามันโตใช่ไหมล่ะโตกับกลางวันถูกไหมแสดงว่าดวงอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยอยู่ใกล้โลกนะค่ะเหตุผลมันก็น่าฟังนะโยมไหนไหมมันก็จริงไงใช่ไหมล่ะอันไหนที่มันโตอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยลูกขนาดเดียวกันนี่แหละโยมไม่เชื่อก็ลองทําดูทีเอารูปฟุตบอลก็ได้อยู่ใกล้เราเนี่ยลูกเท่านี้แล้วอีกคนก็ให้เขาถือไปไกลๆหน่อยนะไปสัก30 เมตร 40 เมตรหรือ 50 เมตรเนี่
ถามว่าดวงอาทิตย์ตอนกลางวันว่าอ้าวแล้วให้เหตุผลอะไรว่าดวงอาทิตย์กลางวันมันอยู่ใกล้โลกมันก็บอกว่ากลางวันเนี่ยมันร้อนกว่าตอนเช้ามันบอกว่าเหมือนเราสูมไฟเนี่ยถ้าเราไปยืนใกล้ๆกองไฟมันร้อนนะพอเราห่างออกไปไหมมันก็ไม่ร้อนใช่ไหมล่ะ มันก็บอกว่าเนี่ยกลางวันเนี่ยสังเกตดูมันดวงอาทิตย์ร้อนที่สุดตอนเช้าไม่ร้อนก็แสดงว่าดวงอาทิตย์เข้าใกล้โลกตอนกลางวันมันก็เถียงกันอย่างเงี้ยสองคนเนี่ยคนนั้นก็ไม่ยอมมันก็อ้างเหตุผลของมันไอ้คนที่ว่าตอนเช้ามันก็ไม่ยอมไอ้คนที่ว่าตอนกลางวันมันก็ไม่ยอมเถียงกันอยู่นั่นแหละพอดีคงจื้อผ่านไปพอดีนะก็เลยเห็นเด็กมันเถียงกันโดนหน้าดําข้ามเครียดก็เลยเข้าไปถามนะว่าไอ้หนู เถียงอะไรกันน่ะให้ลุงช่วยแก้ปัญหาไหมลุงเนี่ยชื่อขงจื้อรู้จักไหมเด็กก็เฮ้ไม่รู้จักอ่ะขงจื้อนี่เก่งนะบอกสามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เพราะลุงเป็นคนที่มีปัญญามากนะมันก็มองขงจื้อตั้งแต่หัวจดเท้านายโยมนะมันก็บอกว่าไงให้ลุงคนนี้จะแก้ไขปัญหาของเราได้จริงหรือ ขงจื้อก็เลยว่าได้ไอเด็กว่าถ้าไม่ได้เราจะด่าลุงว่าโง่นะขงจื้อเอายอมนะ
ยอมก็เลยว่าบอกปัญหามาที่ว่าเถียงเรื่องอะไรไอ้มันก็เล่าเหมือนอย่างที่มาเล่านี่แหละเถียงกันปัญหาก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยตอนเช้ากับตอนกลางวันไหนใกล้ทุกคนก็อ้างเหตุผลมานะแล้วก็ย้อนถามคงจื้อว่าลุงว่าใครถูกใครผิดคงจื้อมึนตึ๊บเลยโยมตอบไม่ได้ เพราะอะไรเพราะเหตุผลมันตันตรงนั้นเข้าใจไหมมันไม่สามารถให้เหตุผลอย่างอื่นได้อีกเข้าใจยังแต่ถ้าเป็นสัจธรรมอ่ะไม่ว่ากลางตอนเช้าหรือว่ากลางวันมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโยมก็เท่าเดิมนั่นแหละเข้าใจไหมแต่มันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาอย่างตอนเช้าเนี่ยหมอกลง ถ้าเราเรียนหนังสือทางวิทยาศาสตร์ก็จะเกิดการหักเหของแสงอะไรกันแล้วแต่นะตามวิทยาศาสตร์เขาว่านะรูปมันก็เลยโตกลางวันล่ะกลางวันมันไม่มีหมอกมีเมฆบังมันนี่ใช่ไหมล่ะมันก็ร้อนไม่ว่าตอนเช้าหรือว่ากลางวันดวงอาทิตย์มันก็อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ห่างจากโลกเท่ากันนั่นแหละนั่นคือสัจธรรมโยมบางอย่างเหตุผลอธิบายไม่ได้ คงจื้อก็เลยโดนเด็กสองคนด่าว่าลุงก็โง่เหมือนกันนะดูที่โยมเนี่ยคงจื้อเก่งขนาดไหนโดนเด็กเลี้ยงควายหรือว่าเด็กเลี้ยงสัตว์นะด่าว่าลุงก็โง่คงจื้อก็เลยกุมขมับลุงไม่แก้ไขแล้วเดินทางต่อดีกว่านะนั่นคือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเหตุผลบางอย่างก็มีทางตันนะแต่ถ้าเป็นสัจธรรมแล้วมันไม่ตันนะโยมนะเพราะเราเองจะเป็นประจักษ์พยาน เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อเรื่องของผลที่จะต้องเกิดนะบางอย่างเหตุผลอธิบายผลที่เกิดไม่ได้อย่างที่บอกบางคนว่าน่ะทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปบางทีเราอ้างเหตุอ้างผลบางทีก็ยากที่จะเข้าใจนะแต่ถ้าเราเชื่อปัญญาในพระเจ้าบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่นะเราเชื่อพระเจ้าไว้ก่อนนะแล้วเราค่อยๆทําตามนะอย่างนี้เห็นไหมโยมมาประกอบการกระทําที่ดีเนี่ยเห็นไหมพอสมาธิเกิดเนี่ย ไม่ต้องมีเหตุผลมาอธิบายว่ามันดียังไงเพราะสัจธรรมเนี่ยมาบางทีนะโยมนะไม่ต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะแต่ต้องเกิดจากประสบการณ์ที่ตัวเองได้ทําถึงจะรู้จักยกตัวอย่างเช่นสัจธรรมที่ว่าไม่ต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะเหมือนอย่างกับเขาว่าเกลือเนี่ยโยมนะเกลือนี่มันเค็มใช่ไหมโยม แต่ถ้าคนนั่งในที่นี้ไม่เคยกินเกลือเนี่ยอาตมาได้กินคนเดียวอย่างนี้นะได้ชิมเกลือเลยเนี่ยอาตมาก็มาพูดว่าโยมเอ้ยเกลือเนี่ยมันเค็มนะเนี่ยถามว่าโยมจะเข้าใจไหมเนี่ยว่ามันเค็มยังไงโยมก็คงต้องถามมันเค็มเหมือนอะไรอาตมาก็เอ๊ะมันก็เค็มเหมือนเหงื่อมันออกมันเค็มๆอ่ะก็มันไม่เคยชิมเค็มอ่ะโยมนะมันจะพูดยังไง อาตมาก็เอ๊ะจะทำยังไงให้โยมรู้มานี่มานี่นะอ้าปากสินะพออ้าปากเอาเกลือแตะลิ้นกันนะเค็มรู้ยังอ๋ออย่างนี้เองเหรอสัจธรรมนะโยมนะไม่ต้องมีคําพูดอาตมาจําคําของหลวงปู่ชานะเหนือเหตุเหนือผลโยมเคยได้ยินไหมสัจธรรมนี่มันเหนือเหตุเหนือผลมันต้องจากประสบเท่านั้น คือประสบการณ์เท่านั้นเหมือนความสงบเนี่ยโยมถ้าคนไม่เคยเข้าสมาธิอธิบายจนตายมันก็ไม่เข้าใจหรอกหรือไม่ตาบอดนะเห็นไหมโยมจะอธิบายสีแดงให้ตาบอดเข้าใจมันจะอธิบายยังไงอ่ะมีตาบอดอยู่คนหนึ่งอ่ะไปเที่ยวเชียงใหม่กลับมาคุยโอ้ยเชียงใหม่นี่สวยจังเลยแล้วถามจริงเหรอเองเห็นเหรอไม่เห็นอ่ะเขาว่า เพราะมันไม่เห็นมันเลยไม่รู้ว่าเชียงใหม่สวยยังไงเข้าใจยังนี่แหละเขาถึงบอกว่าสัจธรรมบางทีเนี่ยมันไม่มีคําพูดที่จะมาพูดให้เข้าใจได้แต่อาศัยอะไรอาศัยใจที่มันสื่อเข้าไปนะที่อาตมายกตัวอย่างไหมความเค็มของเกลือก็ดีเนี่ยนะสีก็ดีเนี่ยถ้าคนไม่เคยเห็นนะยังอธิบายยังไงก็ไม่ถูกหรอกอาตมาบอกก็เลยเก่งยังไงก็ช่างด็อกเตอร์อธิบายก็ไม่ถูก เอาแค่ง่ายๆเนี่ยนะแค่เกลือเค็มอย่างเงี้ยมันเค็มยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่ที่เราคุยกันรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะทุกคนถูกเอาเกลือแตะลิ้นหมดแล้วนะเขาพูดเกลือเข้าใจเลยเค็มเข้าใจหวานเข้าใจเปรี้ยวเข้าใจเพราะอะไรนั่นเกิดจากประสบการณ์ของเราแล้วนะเหมือนเด็กมาเกิดมาใหม่ๆไม่เชื่อลองไปถามดิ
มันไม่เคยกินเปรี้ยวกินเค็มหวานเลยเนี่ยไปถามมันไม่รู้เรื่องนะนี่เขาเรียกว่าสัจธรรมหรือเขาเรียกว่าปรมัตถ์นะเห็นไหมปรมัตถธรรมนะก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดอะไรแทนนะแต่สัมผัสด้วยใจหรือว่าประสาทสัมผัสเท่านั้นซึ่งมันไม่เป็นภาษานะโยมเข้าใจไหมใครเก่งลองอธิบายดูสิอธิบายเกลือ หรืออธิบายสีให้คนตาบอดก็แล้วกันนะยังไงมันก็ไม่เข้าใจนะแต่ถ้ามันเกิดวันไหนตามันดีขึ้นมาเนี่ยสีแดงเข้าใจเลยสีแดงเห็นเลยสีเขียวรู้เลยอย่างเงี้ยอย่างพวกเราเห็นไหมสีเขียวเขียวเหมือนใบไม้เขียวเหมือนหัวเป็ดเขียวเหมือนใบยอดตองอ่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจทันทีเลยเขียวยังไงนะนั่นคือสัจธรรมนายกมีของจริงอยู่ นี่แหละก็เรียกว่าบางอย่างเหตุผลใช้ไม่ได้ก็ถึงบอกคนที่มาอ้างเหตุผลว่าความดีมีที่ไหนนะความชั่วมีถมไปอะไรอย่างเงี้ยทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างเงี้ยนั่นก็คือแค่คำพูดนะไม่เป็นเหตุเป็นผลถึงจะเป็นเหตุเป็นผลก็ไม่สามารถอธิบายได้ตลอดนะแต่ถ้าเราประสบด้วยตัวเองอย่างที่บอกเนี่ยนะมาทำด้วยตัวเองก็ดีนะอย่างพวกเราเนี่ยประสบด้วยกรรมดีเราก็จะเข้าใจว่าโอ้บุญมันเป็นอย่างนี้ คนเข้าวัดบางคนไม่รู้จักบุญนะโยมนะเขาว่าบุญน่ะใส่ตู้ปัจจัยนุ่นเดี๋ยวออกพรรษาซองกฐินมาเลยซองบุญแต่ก็ต้องใส่เงินลงไปเห็นไหมล่ะที่เขาเล่ากันนะว่าพระข้ามเรือเนี่ยไอ้คนแจวเรือมันก็จะขอบุญพระก็ไม่รู้จะทำยังไงควักขี้มูกให้นะโยมนะมันก็คิดว่านั่นเป็นบุญนะคือคนไม่เข้าใจนะ แต่บุญเนี้ยเราจะสัมผัสนะเมื่อจิตสงบแล้วย่อมเกิดความสบายใจนะอาการสบายใจตรงที่มันจิตสงบนะโยมนะเขาเรียกว่าบุญนะเหมือนอธิบายอาตมาอธิบายไปตอนกลางวันนะถ้าใครมาบวชตั้งแต่เช้าก็จะรู้ว่าบุญไม่ใช่ว่าสบายใจทุกอย่างนี่จะเป็นบุญนะโยมนะมันถูกหวยเนี่ยไม่เป็นบุญนะโยมนะดีใจเนี่ยดีใจถูกหวยนะ หรือแฟนกลับมาหาแล้วคืนดีกันได้ดีใจเงี้ยไม่เป็นบุญนะโยมนะบุญจะต้องเกิดจากการกระทําที่เป็นรากฐานของกุศลนะพอบุญที่เกิดจากรากฐานของกุศลแล้วเนี่ยจะเกิดอาการสบายใจอย่างที่เราเป็นกันเนี่ยนะมันจะถ้าจะว่าแล้วมันคนละรสชาติคนละอาการนะ ความสบายใจที่เกิดจากกุศลในสังเกตดูนะมันจะเป็นแฉล่มอยู่ในใจเรานะเดี๋ยวถ้าดีใจแฟนกลับมาเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งนะมันดีใจกระโดดโลดเต้นนะเพราะนั้นความสบายใจทุกอย่างไม่เป็นบุญก็มีนะแต่บุญมีลักษณะคือถ้าเกิดขึ้นแล้วทำให้เราสบายใจนะให้เข้าใจด้วยนะว่าบางคนว่าโอ้ ความสบายใจนั่นแหละเป็นบุญแล้วนะคือสบายยังไงเขาเอาของมาให้ก็ดีใจนั่นแหละสบายใจนั่นแหละเป็นบุญของเราเราไม่ใช่นะโยมนะต้องเข้าใจด้วยนั่นคือเราต้องรู้จักผลของการกระทําของเรานะทีนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมต่อไปก็คือเราต้องรู้ว่าสัตว์ทุกตัวนะคือสัตว์โลกเนี่ยนะโยมนะรวมทั้งเราด้วยมนุษย์เราด้วยทุกอย่าง มีกรรมเป็นของตนตัวนี้สําคัญนะโยมนะเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อเราเนี่ยต้องเชื่อในเรื่องของกรรมการกระทําของเราแล้วการกระทําของเราเนี่ยจะต้องให้ผลแต่บางทีเราคิดว่ามีบางคนนะเคยมาคุยกับอาตมาเนี่ยอาตมาบอกกรรมเนี่ยเป็นของตนคนไหนทําก็คนนั้นได้กรรม แต่บางคนเอ๊ะพ่อมันทําอย่างเงี้ยแต่กรรมไปตกที่ลูกมันนะเรามักจะได้ยินตรงนี้นะนั่นคือความไขว้เขวของความเข้าใจผิดของเรานะบางคนว่าอ้าวพอดูที่พ่อมันทําชั่วเนี่ยกรรมมันเลยมาตกที่ลูกมันเนี่ยพ่อมันหักขากบเห็นไหมลูกมันเลยขาหักอย่างเงี้ยเราไปเข้าใจว่าเพราะกรรมของพ่อมันทําไว้เนี่ยมันเลยตกทอดมาที่ลูก แต่จริงๆนะพุทธเจ้าไม่ใช่นะกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นของตนนะโยมนะถ้าโยมเข้าใจตรงนี้โยมจะยิ่งการกระทําอะไรบางอย่างโยมต้องคิดหนักเลยนะ
ถ้ามันเป็นกรรมดีเนี่ยเราถึงจะทำละถ้าเป็นทำกรรมไม่ดีเนี่ยเว้นเลยเราจะคิดอย่างนั้นเพราะมันเป็นของเรานะแล้วมันจะติดตัวเราก็อย่างที่จะบอกเมื่อกี้ว่าเราเริ่มเป็นพยานแล้วเห็นไหมเพราะเราทำแล้วเนี่ยเราเป็นพยานนั่นคือสิ่งที่ว่าเป็นเริ่มเป็นของเราละเวลามันเกิดมันก็เกิดขึ้นกับตัวเรานี่แหละมันไม่เกิดถ่ายทอดไปที่ลูกหรอกแต่การเข้าใจค่อยเขียนว่าทำไมเด็กถึงมีกรรมเหมือนพ่อมัน อันนี้ให้เข้าใจว่าขณะบางคนเห็นไหมคนท้องเนี่ยเขาถึงคนโบราณเขาถึงบอกว่าเธอท้องเนี่ยเธอต้องพยายามเข้าวัดนะเพราะอะไรเขาต้องการให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นเทวดามาเกิดมั่งนะเป็นมนุษย์มีผู้มีบุญมาเกิดมั่งนะแต่คนโบราณนี่เขาฉลาดตรงไหนเขาไม่บอกเราตรงๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเธอต้องไปรู้จักไปทําบุญมั่งเถอะนะท้องเนี่ยนะ อย่าไปด่าผัวอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปขโมยของเขาเดี๋ยวลูกออกมาไม่ดีเขาว่าอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าเด็กที่มาเกิดน่ะมันจะเหมาะสมกับพ่อกับแม่ขณะนั้นเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคนไหนอยากได้ลูกเทวดาเนี่ยไหมก็ต้องรู้จักทำบุญนะก่อนจะตั้งครรภ์เนี่ยนะโยมนะก่อนจะมีลูกเนี่ยนะ ต้องทำบุญรู้จักรักษาศีลเข้าขณะที่เราทำนั้นน่ะมันเหมือนเราทำเชื้อไว้น่ะเชื้อเทวดาไว้ที่ตัวเรานะเพราะนั้นคนที่จะมาเข้ามาในท้องเราก็ต้องเป็นเชื้อเดียวกันพระพุทธเจ้าบอกว่าธาตุย่อมไหลหาธาตุดินไหลหาดินน้ำไหลหาน้ำไฟไหลหาไฟลมไหลหาลมธาตุดีไหลหาธาตุดีธาตุชั่วไหลหาธาตุชั่ว เขาเรียกว่าธาตุนะก็คือมันจะไหลหากันยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมถ้าธาตุช่วยไหมถ้าโยมอยากได้คนกินเหล้านะโยมทําไงไม่ยากหรอกนะโยมก็นั่งกินเหล้าก่อนพอนั่งกินเหล้าแล้วนะเดี๋ยวไอ้พวกที่ชอบกินเหล้ามันก็จะมาเป็นเพื่อนเราเห็นไหมธาตุมันเหมือนกันมันจะเชื่อมเข้าหากันเลยเห็นไหม คนเข้าวัดเห็นคนกินเหล้าฉันไม่เอาหรอกนะบางคนละธาตุมันจะไปเลยนะโยมนะมันจะไม่เข้ามาหากันเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าเราอยากได้ธาตุเทวดาเราต้องทําตัวให้เราเนี่ยให้เหมือนเทวดาก่อนนะแล้วมันจะเชื่อมนะพวกเทวดาที่ต้องการจุติลงมาเนี่ยต้องมาเกิดเนี่ยนะเขาหมดบุญของเขาแล้วในภพเทวดาต้องลงมาเกิดอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมองหาพ่อหาแม่ที่ มีลักษณะธาตุเหมือนกันเขาก็จะเชื่อมลงมานะเพราะนั้นเด็กลงมาในท้องก็เป็นลูกเทวดานะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยทะเลาะกันด่ากันพูดแต่คำหยาบชกกันตีกันทำอะไรที่ไม่ค่อยจะดีกันอย่างเงี้ยนะแล้วสังเกตดู ขณะที่กำลังจะมีเด็กก็มันก็จะมีพวกนั้นแหละนะที่เขาเรียกว่าลูกเปรตบ้างลูกผีบ้างสัตว์นรกบ้างมาเกิดอย่างเงี้ยก็จะเข้าท้องเราน่ะมันจะเชื่อมกันเพราะอะไรเพราะแม่หรือว่าพ่อกําลังทําเหตุตรงนั้นทําเหตุที่มันจะเชื่อมกันนะเห็นไหมพอมันมาเข้าท้องแล้วเนี่ยเอาเลยสิเพราะนั้นคนโบราณเขาถึงบอกอย่าพูดคําหยาบนะคนเป็นแม่เนี่ยอย่าด่าผัวนะอย่าหาเรื่องชาวบ้านนะเนี่ย ก็เขาต้องการคนดีมาเกิดนะแต่ถ้าเราเนี่ยบอกหงุดหงิดก็ด่านะบางทีก็ขึ้นเข่าลงศอกกันอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกว่าพบเหตุเมียผีนั่นนะเห็นไหมเด็กที่มาเกิดก็จะเป็นพวกนั้นอย่างโยมเพราะว่าธาตุมันเหมือนกันมันถึงเชื่อมกันนี่พอเกิดออกมาปุ๊บเห็นไหมอย่างที่ว่าพ่อมันเป็นโจรปล้นเนี่ยไอ้เด็กมาเกิดมันไม่ไกลหรอกโยมเห็นไหมคนโบราณเขาถึงบอกเห็นไหม ซื้อผ้าให้ดูเนื้อใช่ไหมล่ะจะดูอะไรจำคำภาษีก็ไม่ได้เวลาเขาจะแต่งงานใช่ไหมเขาต้องดูดูแม่ให้ดูแน่ๆให้ดูถึงแม่ยายก็คือดูเผ่าพันธุ์ของเขานั่นแหละจะไม่หนีกันโยมลูกมะม่วงตกไปแล้วเอาไปปลูกก็ต้องเกิดเป็นต้นมะม่วงวันยังค่ําเคยเห็นไหมลูกมะม่วงแล้วไปเกิดเป็นต้นมะขามมันเป็นไปไม่ได้นะ คือเชื้อใครเชื้อมันธาตุใครธาตุมันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เห็นไหมน่ะกรรมมันเป็นของตนไม่ใช่ว่าตกทอดไปที่ลูก
แต่ลูกมาเกิดเนี่ยมันมีกรรมคล้ายพ่อคล้ายแม่นะจึงเป็นเผ่าพันธุ์ตรงนั้นเขาจะยังเพราะเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเงี้ยนะโอ้เราจะทําอะไรเนี่ยมันเป็นของเราหมดละทีเนี่ยเราต้องเริ่มพิจารณาเห็นไหมจะเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อตรงเนี้ยนะเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะลงมือทําเราต้องคิดให้ดีก่อนละที่อาตมาบอกคิดแล้วก็เทียบหลักหลักก็คือเอาหลักใครล่ะต้องเอาหลักพุทธเจ้าเป็นหลักนะ หลักกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้หลักหมู่ยิ่งไปใหญ่นะหลักแฟชั่นยิ่งไปใหญ่เลยเห็นไหมเดี๋ยวก็อันนั้นดีเขาก็เฮอกันไปเดี๋ยวนี้ดีเขาก็เฮอกันไปอย่างเงี้ยนะมันไม่คงที่นะนั่นเขาเรียกว่ากระแสโลกนะเขาก็ปั่นเราไปทางนู้นไปปั่นไปทางนี้มั่งนะมันเหมือนไม่หลักปักขี้เลนอะดันไปทางไหนก็ไปหมดแต่ถ้าเป็นหลักของพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนเสาท่อนสูงปักเลยละโยม เอาช้างดันยังไม่ไปเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรให้เอาหลักของพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งนะแล้วเราก็ลองเทียบดูนะว่าโอ้มันเข้าหลักพุทธเจ้าได้ไหมนะถ้ามันเข้าหลักพุทธเจ้าได้ลงมือทำเลยนะถ้ามันเข้าหลักดีแล้วก็ลงมือทำนะถ้าเข้าหลักไม่ดีที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็ดีนะเป็นอบายมุขก็ดีเราก็เว้นทันทีหยุดการกระทำนั้น เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นของของเรานะแล้วมันก็ตกทอดไปถึงลูกถึงหลานเราด้วยก็จึงบอกว่ามันจะมีเผ่าพันธุ์พวกนี้เนี่ยมาเกิดกับเรานะเอาคนบางคนบอกอ้าวทำยังไงล่ะท่านเงี้ยคนฉลาดก็คือเราก็เปลี่ยนเผ่าพันธุ์ใหม่แต่บางคนว่าเนี่ยอ้าวก็โยมเนี่ยเกิดมาพ่อก็เป็นขี้เล่าอ่ะแม่ก็นั่งเล่นไพ่แสดงว่าโยมก็ต้องมีกรรมอย่างนั้นใช่ เรามีกรรมร่วมกับพ่อแม่ชุดนี้มานะแต่ว่าคนที่มีปัญญาพอมาฟังพระก็ดีฟังพุทธเจ้าก็ดีนะฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังก็ดีเกิดความคิดใหม่ว่าเราไม่อยากเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเห็นไหมปัญญาเริ่มทํางานละเพราะเราเชื่อว่ากรรมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําอะไรเราไม่แก้ไขนะโยมนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ถ้าคนฉลาดคนมีปัญญาแล้วนะรู้จักฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วนะโอ้รู้เลยว่าธรรมะพุทธเจ้านะสามารถเปลี่ยนวิถีของเราได้นะเปลี่ยนตัวไหนเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วินาทีนี้ละที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นนั่นคือแสดงว่าเราเริ่มสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่หรือสร้างธาตุใหม่ขึ้นมานะพอเราสร้างธาตุใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยโยมนะสิ่งที่จะมาเชื่อมเรานะมันจะไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เราละ มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่เราทําปัจจุบันนี้เพราะนั้นถึงบอกว่าอดีตสองปัจจุบันสามไงโยมนะอดีตสองส่วนที่ส่งผลให้เรานะส่วนพระเจ้าบอกว่าใช่อดีตมันส่งผลถึงสองส่วนแต่ปัจจุบันถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันให้ผลถึงสามส่วนเห็นไหมมันก็ยังพอดันสู้กับอดีตไปสองส่วนมันก็ยังเหลืออีกหนึ่งส่วนที่ส่งผล ให้เราที่จะไปวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้คือในอนาคตนะเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงให้ความสําคัญความเป็นปัจจุบันมากนะโยมนะอาตมามักจะพูดประจําว่าอดีตเนี่ยมันจบไปแล้วนะดีก็ช่างชั่วก็ช่างจบไปแล้วไม่ต้องไปสนใจเลยนะให้สนใจของที่ว่าเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันแล้วที่จะวินาทีต่อไปเนี่ยเพราะสิ่งนั้นจะเป็นของเราจริงๆนะ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาละโยมนะเราจะเริ่มพิจารณาแล้วโอ้จะทําอะไรต้องพิจารณาอย่างดีแล้วนะหาหลักมาเทียบว่ามันถูกต้องไหมนะหลักโลกเราไม่เอาเราเอาหลักของพุทธเจ้านะถ้าพุทธเจ้าว่าดีโยมลงมือทําเลยนะแล้วก็ต้องรีบทําเร็วๆด้วยอย่างที่บอกเห็นไหมเนี่ยมานั่งสมาธิก็ต้องพยายามนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับพยายามดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจเพราะเราจะสร้างเผ่าพันธุ์ของเราขึ้นมาใหม่คือเผ่าพันธุ์แห่งความดีของเรา หลายคนนะที่เคยมาคุยกับอาตมาเนี่ยแม่ก็ชอบไปเล่นพนันอยู่ที่ปอยเปตนุ่นพ่อก็กินเหล้าแต่มาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยนะโยมบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากนะพอส่งเงินมาก็เนี่ยแม่ก็เอาไปเข้าบ่อนพ่อก็ไปกินเหล้าแทนที่จะเอามาบำรุงให้มันอยู่เย็นเป็นสุขนะแต่กลับไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยนะเขาก็เลยมาปรึกษาว่าแล้วโยมจะเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมเนี่ย
อาตมาว่าถ้าโยมไม่เอาธรรมะพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจําวันโยมก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นแหละเพราะเผ่าพันธุ์เราสร้างมาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราให้ความสําคัญปัจจุบันหมายความว่าเราจะเปลี่ยนคลองของเราหรือจะเปลี่ยนแนวทางของเราใหม่โดยอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องชี้นําเนี่ยก็เปลี่ยนได้เพราะความเป็นปัจจุบันส่งผลถึงสามส่วนนะยังมีอีกส่วนที่ดันเราไปข้างหน้าได้ เขาก็เลยยิ้มออกเลยว่าโอ้โยมจะไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ละจะไม่เล่นพนันละจะไม่ดื่มเหล้าละนั่นคือปฏิบัติธรรมดีกว่านะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือเป็นวิธีลัดที่สุดนะโยมนะเพราะมันได้ที่ใจเราเลยนะทําอย่างอื่นเนี่ยก็ยังค่อนข้างช้านะเนี่ยเรามาทําเนี่ยถ้าใจเราสงบนี่เห็นไหมปัญญาเกิดเนี่ยเกิดอาการ เห็นเลยโอ้อย่างนั้นมันไม่ดีแล้วเราก็ตั้งใจเปลี่ยนจริงๆนะโยมนะตั้งสัจจะเลยฉันกลับไปนี่ฉันจะไม่เอาอย่างนั้นฉันจะทําอย่างนี้นะคนที่มีความสงบมีสมาธินี่นะโยมนะมันดิ่งนะใจเรามันปักลงแล้วมันดิ่งนะก็คือมันมีพลังนั่นเองที่อาตมาบอกพลังจิตนั่นแหละเรามีพลังจิตมันเหมือนมีทุนอยู่ภายในนะโยมนะทุนตรงนี้เนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ย มันมั่นใจมากนะมันอาถรรพ์มากนะที่จะลงมือทําตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีสมาธิเห็นไหมหลายต่อหลายคนอาตมาไปนะเยอรมันเนี่ยก็ชอบสูบบุหรี่แล้วก็ชอบดื่มเบียร์เป็นหลักนะที่นู่นบางคนก็มาแล้วทางอีสานเขาเรียกว่าแต่งขันห้ามาละนะอาตมามาทําอะไรนะเขาบอกโยมจะมาขอเลิกเบียร์เลิกบุหรี่ ให้อาจารย์ช่วยรับขันไม่เถอะนะแล้วก็อ้าวช่วยสงเคราะห์โยมรับไว้แล้วนะกลับไปนี่ก็เลิกแล้วนะเจ้าค่ะพอนานไปนานไปมาวัดอาตมาเป็นคนที่แพ้บุหรี่นะโยมนะใครสูบบุหรี่นิดเดียวได้กลิ่นรู้ทันทีเลยนะอาตมาอยู่ตึกนู่นน่ะชั้นสามเฮ้มันได้กินบุหรี่นะเราก็ดมหาละมันอยู่ตรงไหนเนี่ย ใครมาสูบบุหรี่นะถ้าเป็นฝรั่งแล้วก็ไม่ว่าหรอกดมไปดมมาโยมคนนี้สูบในห้องน้ำนุ่นกลัวแต่มาเห็นนะเพราะอธิษฐานไว้แล้วนี่ว่าจะเลิกอดไม่ได้นะพอจะมาไปก็เลยว่าก็เลยเรียกมาคุยว่าโยมนะถ้าโยมทําไม่ได้ก็โยมก็เลิกสัจจะโยมก็แล้วกันไม่ต้องเป็นทุกข์มากสูบข้างนอกก็ได้ไม่ต้องไปสูบในห้องน้ําหรอก แกก็เลยต้องกลับมาสูบเหมือนเดิมนะเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ปักลงโยมนะมันไม่มีทุนภายในเห็นไหมมันแค่ลมปากนะแค่คิดได้ตอนนั้นแค่นั้นเองนะว่าอยากจะเลิกนะแต่พอจะเอาจริงๆเห็นไหมโยมมันไม่ใช่ง่ายนะโยมนะกิเลสริมฝีปากนี่ไม่ใช่ง่ายนะสูบบุหรี่เนี่ยเลิกไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะนั้นคนที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งจริงๆนะ ที่คนเวลาเขาว่าหักดิบนะโยมได้ยินไหมคนที่จะทําตรงนี้ได้ใจต้องเข้มแข็งพอนะต้องมั่นคงพอนะไม่เชื่อก็ลองดูสิไปบอกเป็นร้อยคนว่าฉันจะเลิกบุหรี่ฉันจะเลิกบุหรี่ฉันจะเลิกบุหรี่เนี่ยไม่สําเร็จหรอกอาตมาเคยเป็นนะสมัยก่อนอาตมาเป็นคฆราวาสก็สูบบุหรี่นะโยมนะพอสูบไปเสร็จ ตั้งใจละวันนี้จะเลิกบุหรี่นะเอาบุหรี่เนี่ยขยำทิ้งเลยนะไม้ขีดนี่เครื่องทิ้งไปหมดเลยนะเลิกละนะวันนี้เลิกแน่นอนเลยพรุ่งนี้ไม่สูบละสูบมวนนี้สุดท้ายจะจบเลยนะเลิกทิ้งไปพอถึงพรุ่งนี้นะโยมนะเวลาเดิมชักอยากสูบอีกละทนไม่ได้โยมนะก็เลยต้องไปร้าน ตัดซิมนั่นแหละเราก็ไม่ซื้อเป็นซองนะตอนนั้นเอาซื้อ5 ตัวก็พอวะนะ5 ตัวแล้วซื้อไม่ขีดเอาไม่ต้องซื้อไฟแช็กนะ5 ตัวมาเอาวันนี้ตั้งใจนะสูบหมด5 ตัวแล้วเนี่ยเราจะเผาทิ้งหมดไฟชงไฟแช็กเผาหมดเลยนะสูบหมด5 ตัวแล้วก็เผาทิ้งพรุ่งนี้เนี่ยไม่สูบแน่นอนเลยนะอ๋อพอพรุ่งนี้เอาอีกอีหลอกเดิมโยม คิดอย่างนี้แล้วก็ทำงี้1 ปีเลิกไม่ได้โยมคิดดูสิเพราะอะไรอ่ะ
เพราะใจเรามันไม่มีกําลังเข้าใจไหมไม่มีพลังจิตไม่มีพลังใจพอถึงเวลาจริงๆเราก็แพ้ความรู้สึกของเราเรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีสมาธิอย่างที่บอกเนี่ยนะสมาธินี่ถือว่าเป็นฐานที่ดีมากเลยนะโยมนะมันมั่นคงนะพอเรามีสมาธิเนี่ยเราจะทําอะไรเนี่ยมันมุ่งมั่นมากเพราะพลังจิตมันเต็มเปี่ยมอาตมาถึงบอกว่ามันเหมือนมีทุนอยู่ภายในเนี่ยสําคัญมากนะโยมนะถ้าคนไม่มีทุนเนี่ยก็พูดไปงั้นแหละ ตาหน้าได้เลยไม่สําเร็จแต่ถ้ามีความสงบจิตสงบใจมีพลังภายในนะโยมนะอธิษฐานอะไรก็หรือว่าตั้งสัจจะอะไรเนี่ยโยมจะทําสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งนะเพราะมันเป็นของเราเนี่ยเขาถึงบอกกรรมดีพวกเนี้ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฝึกให้ดีแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากใจเราเนี่ยมันจะรู้ว่ากรรมดีให้ผลดีจริงๆ กรรมไม่ดีให้ผลไม่ดีจริงๆมันจะเกิดอาการลงมือทําในกรรมดีเว้นจากกรรมชั่วนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมเป็นของของเราเนี่ยบางทีเราก็สวดเห็นไหมถ้าทำวัดสวดมนต์เนี่ยเมื่อกี้เขาก็จะมีเห็นไหมกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่กําเนิดกรรมเป็นพาให้เราไปกําเนิดก็หมายความว่าสิ่งนั้นแหละ การกระทําของเราทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเราเลยว่าเราจะไปทางไหนแต่เหมือนโยมเห็นไหมกําหนดว่าเราต้องการความดีความสงบแต่นั่นคือกําหนดของเรามาละลงมือทําเป็นตัวกระทําหรือไม่เนี่ยถึงบอกว่าอันนี้คือปัจจุบันแต่เกิดตายไปเนี่ยก็กรรมที่เรากระทํานั่นแหละมันจะเป็นชนกกรรมก็คือจะทําให้เราเกิดพบไหนพบไหนได้ ไม่ใช่โยมพระบาลจะมาดึงไปนู่นพระอินทร์จะดึงไปนี่ดึงไม่ได้นะโยมนะกรรมเท่านั้นที่จะดึงเราไปนะเพราะเวลาเขาบอกว่าเราตายปุ๊บเนี่ยกรรมจะปรากฏหรือว่าเราจะไปทางไหนนะเขาบอกว่าใจเราหรือว่าจิตเราเนี่ยนะโยมนะเราทําอะไรทั้งหมดมันจะบันทึกไว้หมดเลยนะบันทึกไว้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 นะกรรมชั่วก็บันทึกไว้กรรมดีก็บันทึกไว้นะ อยากบันทึกก็บันทึกไม่อยากบันทึกมันก็บันทึกไว้นะเพราะนั้นเราหลบตรงนี้ไม่ได้นะแล้วมันก็จะไปรวมกันไว้นะพอถึงเวลาเราจะตายนะโยมนะมันจะต้องมีนิมิตอยู่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะถ้าไม่มีนิมิตยังตายไม่ได้นะพอนิมิตที่เกิดขึ้นนิมิตที่เกิดขึ้นสุดท้ายสุดที่ก่อนเราจะตายนะโยมจะเป็นชนกกรรมที่จะไปเกิดในภพต่อไปเขาบอก แล้วนิมิตนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากที่เราเก็บไว้นั่นแหละที่มันเขียนไว้ที่มันเก็บไว้เนี่ยคนโบราณเขาถึงบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบมันสมจริงๆนะโยมนะตอนเราเป็นมนุษย์เราชอบทําอะไรทําอะไรไว้เยอะๆสิ่งนั้นแหละที่มันจะมีแรงที่สุดที่จะเป็นภาพสุดท้ายหรือเป็นนิมิตสุดท้ายที่เราจะเป็นชนกกรรมไปเหมือนเราเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเนี่ยภาพพวกนี้ก็คือเราเก็บไว้เยอะที่สุดละ ถึงเวลามันก็จะปรากฏโอ้ฉันเคยไปเดินไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นฉันเคยนั่งสมาธิตรงนั้นภาพอย่างนี้ก็จะทําให้เราไปเกิดภพภูมิถ้าเกิดเป็นสองเรื่องสมาธิเราก็ไปเกิดภพภูมิพระพรหมได้เป็นเรื่องของการทําทานก็ดีรักษาศีลก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้หรือภาพแค่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เห็นไหมมันเป็นชนกกรรมอย่างนี้ แต่ถ้าคนบางคนอ่ะมะวัดก็ไม่เข้าวันๆหนึ่งก็นู่นยิงนกตกปลาไปเรื่อยนะหรือนั่งเล่นไพ่กินเหล้าสิ่งที่นี้ก็มันก็จะเป็นกรรมที่มันเก็บสะสมสะสมสะสมไว้นะถึงเวลาเนี่ยเกิดภาพปลาเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเองจะต้องไปเป็นลูกปลานั่นเห็นไหมนะเขาวางพอมันกรรมมันจะจําแนกไปอย่างนี้เลยอัตโนมัติเลยพอดับจิตปุ๊บ มันก็จะโผล่ในท้องปลาทันทีเลยนะไม่มีคําว่าขั้นบางทีเรายังเข้าใจผิดโอ้ยเขาไม่ไปผุดไปเกิดยังเห็นเดินไปเดินมาอยู่แต่จริงๆสิ่งนั้นนะเขาเกิดอีกพบหนึ่งแล้วนะบางทีเห็นไหมรถชนกันเนี่ยเห็นไหมเรายังไปเห็นว่ามันไม่ไปไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาอาจจะห่วงรถก็ได้นะโอ้รถฉันอุตส่าห์ซื้อมาใหม่เนี่ยขับจริงป้ายแดงอยู่เลยเนี่ย ยังผ่อนไม่หมดเลยเนี่ยมาชนแล้วเขาตายเนี่ยเกิดอาการห่วงเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นทันทีเห็นไหมที่เราเดินมาเราเห็นเดินไปเดินมาน่ะก็เป็นเปรตเพราะมันห่วงตรงนั้นเข้าใจไหมมันก็เลยอยู่ตรงนั้น
แต่เราไปเข้าใจผิดว่าโอ้ไม่ไปผุดไปเกิดดูที่ไหนยังมาเดินวนๆนั่นก็แต่ว่าเป็นภพหนึ่งแล้วที่เขาก็เกิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นภพเปรตไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเราชอบทําอะไรในตอนมนุษย์นี่มากสิ่งนั้นแหละที่จะนําเราไปเกิดนะอย่างที่บอกบางคนเอ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ พุทโธ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 ไว้อย่างเงี้ยคนไม่เคยทํานะโยมนะถึงตอนนั้นอ่ะมันไม่ปรากฏเลยนะโยมนะไม่ปรากฏแต่สิ่งที่จะปรากฏก็คือสิ่งที่เราทําประจํานั่นแหละนะสิ่งที่เราเก็บไว้นั่นแหละจะปรากฏให้เรานะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าเรารู้ระบบอย่างเงี้ยเห็นไหมรู้การกระทําอย่างนี้รู้ว่าผลกรรมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นของเราเงี้ยเพราะนั้นโยมไม่รักตัวเองบ้างหรือที่บอกนะถ้าเรารักตัวเองเราก็หาสรรหาสิ่งดีๆสําหรับตัวเองสิ แล้วก็ทํากรรมในสิ่งที่ดีไว้นะพอตอนตายเนี่ยไอ้สิ่งที่ชอบมันก็จะเกิดขึ้นมานะแต่ถ้าเราทําไว้นิดเดียวเนี่ยแรงมันก็ไม่เยอะนะอาตมาเลยบอกว่าก่อนเราจะตายเนี่ยมันจะเล่นก็เล่นเก้าอี้ดนตรีนะโยมเห็นไหมรู้จักใช่ไหมตอนที่เด็กๆเราโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการเล่นเก้าอี้ดนตรีเห็นไหมเก้าอี้มีตัวเดียวแต่ว่าคนแย่งกันตั้ง10 คนเห็นไหมคนที่จะได้นั่งก็คือคนที่เร็วที่สุดแล้วก็มีกําลังมากกว่าเพื่อน ถึงจะได้นั่งเก้าอี้นั้นกรรมทั้งหลายแหล่ที่ตอนก่อนจะตายที่จะปรากฏก็คือกรรมไหนแรงที่สุดแล้วก็มีมากที่สุดจะได้เป็นสิ่งที่ปรากฏทันทีนี่ถ้าเกิดเราทํากรรมอะไรไว้ซ้ําๆๆๆกันเยอะๆไปเงี้ยนะถ้าทํากรรมดีก็กรรมดีเนี่ยมีแรงที่สุดนะแต่ถ้ามีอนันตริยกรรมด้วยเนี่ยอนันตริยกรรมนั่นน่ะจะเป็นสิ่งที่แรงที่สุดที่จะสามารถนั่งเก้าอี้หรือว่าจะสามารถทําให้เกิดนิมิตได้นะ อนันตยกรรมคือกรรมหนักเขาว่ากรรมหนักทางฝ่ายดีแล้วก็หนักทางฝ่ายไม่ดีนะหนักทางฝ่ายดีนี่เขาว่าอะไรเรื่องสมาธินี่นะโยมนะนี่เป็นอนันตยกรรมฝ่ายดีนะโยมนะถ้าเรามีสมาธิเรื่อยๆเนี่ยนะเวลาเราจะตายเนี่ยกรรมตัวนี้กรรมของการทําสมาธิจะปรากฏเพราะมันเป็นอนันตยกรรมฝ่ายดีนะแต่ถ้าว่าสมาธิก็ไม่เคยทําทานกันนิดหน่อยแค่เอาอาหารมาลงทานรับพรแล้วกลับไปเลยเนี่ยนะศีลก็ไม่รักษาสมาธิก็ไม่เอาแต่กลับไปอุเดชันไปตั้งขาไพ่ของฉันนั่นนะทำกันทุกวันเล่นในหัวค่ำยันนั่นสว่างเนี่ยนะพอตายปุ๊บนั่นไพ่มันจะมาปรากฏให้เราทันทีนะพอไพ่ปรากฏก็นูนเป็นอสุรกายไปนี่ไหมนะถึงบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเพราะนั้นเราชอบทําอะไรนะ สิ่งนั้นจะปรากฏนะเรารู้ระบบอย่างเงี้ยโยมนะเราก็ต้องใช้ปัญญาเราว่าเราจะทําอะไรเพื่อตัวเองมั่งสิ่งที่อาตมากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะใครเป็นคนเห็นคนแรกพุทธเจ้านะโยมนะลําพังปัญญาพวกเรามองไม่เห็นหรอกนะเรื่องของกรรมก็ดีเรื่องของผลของกรรมก็ดีเรื่องของกรรมเป็นของเราก็ดีมันสืบมายังไงมันไปยังไงมายังไงโผล่ยังไงอย่างเงี้ยปัญญาพุทธเจ้าเท่านั้นนะ พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีปัญญาญาณนะที่จะรู้อย่างรู้ของสัตว์ทั้งหมดเพราะนั้นน่ะเราต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าอาตมาถึงบอกว่าเราอย่าไปเชื่อตัวเองเลยนะถ้าเราเชื่อตัวเองเราก็จะเอาความชอบและก็ความไม่ชอบตัวเองเป็นหลักในการตัดสินนะอันไหนชอบใจฉันก็จะลงมือทำนะอันไหนฉันไม่ชอบใจฉันก็ว่าไม่ลงมือทำก็แล้วก็คิดว่าไม่ดีด้วยนะไม่เชื่อดิไป ไปคุยกับพวกกินเหล้าก็ดีไปคุยกับพวกเล่นไพ่ก็ดีวะเนี่ยไปเหอะไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเถอะมันบอกจะไม่เอาหรอกเพราะมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเขาทั้งที่เราไปถามนักปราชญ์นะถามใครก็ได้ที่เขาเป็นผู้ที่มีความรู้ก็ดีเนี่ยการปฏิบัติธรรมดีไหมนักปราชญ์ทั้งหลายรองรับเลยว่าดีแล้วก็ถูกต้อง ก็มีแต่คนพาลเขานั้นบอกไม่ไปทํานั่งลําบากเหลือเกินสู่ชั้นดีกว่านั่งเล่นไพ่ดีกว่านั่งกินเหล้าดีกว่านั่งอะไรก็แล้วแต่แต่ไปถามคนพาลมันไม่ยอมรับหรอกว่าสิ่งที่เรากําลังทำนะเป็นความดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อปัญญาพุทธเจ้าเท่านั้นนะถ้าเชื่อปัญญาตัวเองเนี่ยแต่มาบอกแล้วเราก็จะหลงทางนะหลงไปตามกระแสโลกหลงไปตามกระแสกลุ่มนะหลงไปตามกระแสนั้นๆนะเขาบอก
แต่ละยุคก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะสังเกตดูถ้าเกิดเราอิงกระแสโลกนะโยมนะเราจับต้นชนปลายไม่ได้เลยเราไม่มีจุดยืนเหมือนไม่หลักปักขี้เลนเลยนะโยมนะเห็นไหมลองดูกระแสแฟชั่นดิถ้าผู้หญิงเขาจะชอบเห็นไหมเปิดดูหนังสือแพรวมั่งหนังสืออะไรมั่งเห็นไหมแฟชั่นหน้าฝนนี่เขาใส่ยังไงก็ใส่ตามเขาเห็นไหมพอหน้าหนาวเขาเปลี่ยนอีกแล้ว แฟชั่นนี้ก็ใส่ตามเขาแฟชั่นหน้าร้อนซัมเมอร์ออกมาก็ใส่ตามเขาใครล่ะเป็นคนกําหนดตรงนั้นไอ้ดีไซเนอร์เนี่ยเห็นไหมมันกําหนดมาเขาบอกว่าคนเราต้องลิขิตตัวเองสินะอย่างเราต้องลิขิตตัวเองพระพรหมไม่เคยลิขิตใครนะแต่เราต้องลิขิตตัวเองนะแต่คนทั่วไปบอกว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตให้เราไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าชอบไปหาอ้างนะบางทีฉันมาเจอเธอเนี่ยฉันก็ไม่รู้หรอกพระพรหมลิขิตให้มาเจอกันให้ดูว่ามันเหมือนเป็นเรื่องปฏิหาริย์เหมือนผู้ชายจีบผู้หญิงนี่เห็นไหมมันเป็นพรหมลิขิตนะผมต้องมาเจอคุณอย่างเงี้ยนะผู้หญิงก็หูยหน้าบานเลยเนี่ยโอ้โหเป็นของพระเจ้าที่หรือว่าอะไรที่เขาลิขิตมาเป็นคู่แล้วไม่ใช่มันเดินมาหากันนั่นแหละผู้ชายมันก็เห็นแล้วชอบใจผู้หญิงคนนี้มันถึงเดินเข้าไปจีบนะไม่มีพระพรหมลิขิตหรอกนะ เนี่ยเพราะเกิดจากการกระทำนะเพราะนั้นเราต้องนั้นที่ลิขิตตัวเองว่าเราจะไปทางไหนนะจะไปทางดีนะหรือจะไปทางชั่วนะถ้าคนมีปัญญาก็ต้องคิดพิจารณาดูนะพิจารณาเอาอะไรมาเป็นหลักฐานเอาอะไรมาเป็นเหตุผลสนับสนุนนะต้องพิจารณาดูนะเหมือนอย่างเราพวกเราเนี่ยอาตมาก็คิดว่าญาติโยมเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะโยมนะพอว่าโอ้นี่วันเสาร์เนี่ยแทนที่เราจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็มาบวชสักหน่อยก็ดีนะ ในวันอาทิตย์ไปบ่ายแล้วก็ค่อยกลับไปเตรียมตัวทํางานเพราะอะไรเจ็ดวันนะโยมนะเราเข้าวัดสักทีหนึ่งเนี่ยนะบางทีก็ดูเหมือนน้อยนะโยมนะแต่ก็ดีกว่าไม่เข้าซะเลยนะอย่างที่อาตมาบอกเมื่อเรามาเข้ามาแล้วเหมือนชาร์จแบตเตอรี่นะมาทําให้เกิดพลังจิตพลังใจเหมือนทุนอยู่ภายในเห็นไหมพอวันจันทร์ไปเห็นไหมตื่นมาแต่เช้ารถติดแล้ว เราก็สูญเสียพลังงานไปเรื่อยนะหงุดหงิดมั่งไปทํางานไม่ทันมั่งไปที่ทํางานเปลี่ยนทํางานก็ไม่ถูกใจเจ้านายก็ว่านั่นก็ติดนี่ก็พลังจิตพลังใจเราจะเริ่มลดน้อยไปเรื่อยๆนะวันอังคารก็เอาอีกวันพุธก็อีกวันพฤหัสวันศุกร์นะเหลือนิดเดียวละโยมนะนิดเดียวละนะพอเรารู้เงี้ยคนมีปัญญาก็เหมือนญาติโยมเองว่าเออเราก็เราไปชาร์จแบตเตอรี่เราดีกว่านะมาบวชมันนั่งสมาธินะก็ชาร์จแบตเข้ามาใหม่นะเกิดอาการใจเราชื่นขึ้นมามีพลังอยู่ภายในอีกนะพอวันจันทร์แล้วก็ไปต่อสู้ใหม่นะพลังก็สูญเสียไปแล้วก็มาชาร์จเรื่อยๆนะเขาเรียกคนมีไฟนะคนทั่วไปเนี่ยมักไม่ทำอย่างนี้ไหมพอเสาร์อาทิตย์แล้วเอาละเนี่ยฉันเป็นวันพักผ่อน กลับไปทําร้ายร่างกายตัวเองเห็นไหมนะอดตาหลับขับตานอนกินเหล้าเผาร่างกายสูบบุหรี่เข้าไปให้มันปอดผงลมปุ่งพองทําให้เกิดโรคเกิดภัยแทนที่จะหลับจะนอนก็ไม่หลับไม่นอนไปร้องเพลงคาราโอเกะมั่งเห็นหรือไม่ก็นูนขับรถไปเที่ยวเสียไกลเยอะนะกลับมาก็เพียอีกเห็นไหมพอวันอาทิตย์ตอนเย็นเห็นไหมรถเข้ากรุงเทพนี่ติดกันเป็นพวนเลยเพียด้วยนะโยมนะตื่นมาแต่เช้าเนี่ยมันไม่สดชื่นหรอก ยังแห้งเหล้าตั้งแต่เมื่อวานเลยก็ยังมีอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่อย่างของเราเนี่ยนะให้มันเต็มเปี่ยมนะบางทีหัวชาร์จดีมั่งไม่ดีมั่งมันก็จะขึ้นชื่อว่าได้ทำมาโยมนะได้รู้ได้เห็นละมีข้อมูลเข้าไปภายในละว่าเราทําอะไรมั่งมีกําลังอยู่ภายในละมีทุนอยู่ภายในนะ พอเราไปเจอปัญหาชีวิตประจําวันเราเห็นไหมก็เริ่มมีสติขึ้นมาละคนเราถ้าเกิดไม่มีข้อมูลในหัวเลยเนี่ยไม่มีธรรมะอยู่ในหัวเลยเนี่ยถึงเวลาเนี่ยดึงออกมาใช้ไม่ทันหรอกนะไอ้ที่มาเทศไปพูดไปเนี่ยคิดได้หมดเนี่ยถ้ามาบอกแต่ถึงเวลานะดึงออกมาไม่ทันนะโยมนะพอเขาบอกหน่อยอู้ทำไมตอนนั้นฉันคิดไม่ได้อย่างนี้นะทั้งก็รู้อยู่นะนั่นคือ เพราะเราไม่มีพลังภายในนะเมื่อเรามีความมีพลังจิตพลังใจภายในมีความสงบภายในเนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะทําให้เกิดสติขึ้นมานะพอเกิดสติเป็นตัวดึงปัญญาขึ้นมา
เขาบอกสติสัมปชัญญะโยมเคยได้ยินใช่ไหมมันเป็นภาษาพระนะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะมันมีสติแล้วเดี๋ยวมันดึงปัญญาของเรามานะดึงปัญญาดึงข้อมูลหรือว่าดึงหลักธรรมคําสอนที่เราได้ฟังนะออกมาใช้ทันท่วงทีได้นะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันของเราได้นะเพราะฉะนั้นอาตมาว่า7 วันเราควรเข้าวัดสักทีหนึ่งนะเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะเข้ามาเติมเต็ม นะบางอย่างหลักธรรมบางอย่างนะไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินหรือบางทีมันได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเราก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งนะพอคนเราเนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วถึงเวลาเนี่ยเอาไปใช้ถูกนะเหมือนตู้เย็นก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไหมเขามีคู่มือเพราะอะไรเพราะให้เราต้องการใช้ให้ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้แบบลวกๆเนี่ยไม่รู้แหละตู้เย็นเอามาเสียบปุ๊บเดี๋ยวมันก็เย็นเข้ามันเองเอาของยัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวตู้เย็นก็พังหรอก เขาก็บอกเห็นไหมอนุสัยอย่างนี้อันนี้ใส่อย่างนั้นเขาก็จะบอกวิธีเรานะเขาบอกให้ต่อสายดินเราก็ไม่อ่านอะไรเลยเนี่ยพอถึงเวลาจับไฟดูดเลยไหมตายเลยเนี่ยเขาบอกมันต้องให้รู้แจ้งนะมันต้องมาศึกษาอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็มาศึกษาไว้นะให้มีหลักธรรมคำสอนอยู่ในใจของเราถึงเวลาเนี่ยมันเอาออกมาใช้ได้นะออกมาใช้ทันท่วงทีด้วยนะ คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดไม่ฉลาดก็ดูว่าตอนที่เอามาใช้นี่แหละบางคนจบด็อกเตอร์มาเห็นไหมโยมเห็นไหมด็อกเตอร์ฆ่าตัวตายก็ยังมีเลยโดดตึกตายก็มีเลยเร็วๆนี่ก็อาตมาก็ได้ยินนะเพราะอะไรด็อกเตอร์มันดึงออกมาใช้ไม่ทันความรู้มันเต็มสมองแต่ดึงออกมาใช้ไม่ทันเราไม่ต้องรู้ถึงด็อกเตอร์ขนาดนั้นแหละแต่ขอให้เรามีสติรู้เท่าทันว่าตอนนี้จะควรจะใช้อะไร ปัญหานี้ควรจะใช้หลักธรรมคำสอนอันไหนเข้ามาแก้ไขเจอปัญหาอย่างนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงเนี่ยมันต้องอาศัยการที่เรามาสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆนะพอเราสะสมสะสมสิ่งนี้มันก็จะทําให้เราคล่องแล้วก็ชํานาญขึ้นเห็นไหมเหมือนเราทําอะไรครั้งแรกเนี่ยมันไม่ค่อยคล่องหรอกนะไม่ค่อยออกมาดีเท่าไหร่แต่เราทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆชํานาญไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอาการคล่องตัวขึ้นมานะ เหมือนโยมไหมแล้วลึกสติเรื่อยๆนะดึงหลักธรรมคำสอนมาเทียบกับการใช้ชีวิตประจําวันเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยโยมจะชํานาญเองนะพอเรามีหลักแล้วทีนี้มันสบายแล้วโยมจะทําอะไรเนี่ยคนมีหลักเนี่ยมันมั่นใจและอาจฐานมากนะคนไม่มีหลักเป็นไงเขาว่าอีกละผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมพอเขาว่าเนี่ยแต่งตัวอย่างดีออกไปนะเขาบอกอุ้ยแต่งตัววันนี้ไม่เข้าท่าเลยเนี่ยใส่ชุดอะไรเนี่ยเหมือนยายเพิ้งเลยเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วเมื่อกี้ยัง ส่องกระจกหมุนซ้ายหมุนขวาใช้ได้นะสวยนะวันนี้ฉันใส่ชุดนี้ไปแหละพอเหยียบออกประตูบ้านแค่นั้นเขาทักหน่อยเดียวแค่นั้นน่ะทาปากก็ทำไมไปทาสีอย่างนั้นล่ะเหมือนลิเกไปเลยอาชักก็เริ่มไม่มั่นใจละนั่นคือคนไม่มีหลักโยมแต่ถ้าคนมีหลักฉันมั่นใจของฉันแล้วไม่สนแล้วนะเราก็ไม่เป็นไปตามกระแสปากเห็นไหมหรือไม่เขานินทาอะไรบางอย่างใช่ไหมเราไม่วินแตกเพราะอะไรเพราะเรามีหลักของเราแล้วนะ นินทากาเลมันเทแกบเขาบอกไม่เจ็บแสบเหมือนอันแนบมาหลกขนเท่านั้นถ้าเราเข้าใจงี้แล้วเนี่ยไม่สนใจแล้วเราทําหน้าที่ของเราถูกต้องเราอยู่ในสังคมแบบอาจฐานลื่นเลิงไม่ต้องไปอิงกับกระแสคนนู้นมันจะอิงกระแสคนนี้ไม่ต้องไปลิขิตใครเราเองลิขิตตัวเองเพราะนั้นเรา7 วันสักทีหนึ่งก็เข้ามาวัดอย่างที่บอกมาเพิ่มนะเพิ่มพลังจิตเพิ่มพลังใจมาหาหลักธรรมคำสอนเอาไว้เป็นทุนเป็นหลอนภายในใจของเรานะถ้าโยมทําอย่างนี้ตลอดชีวิตโยมการอยู่ชีวิตทางโลกโยม
ธรรมเทศนานะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะอยู่เย็นเป็นสุขนะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะปรารถนาเงินก็ขอได้เงินปรารถนาทองก็ขอได้ทองปรารถนาไปตามธรรมนองของธรรมพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญ